เดนนี่เดนนี่ผมโดนดอกไหมครับผมเอาเงินมาคืนครับลุงถ้าคืนเลยไม่โดนครับโอเคเลขอะไรครับ940ครับ940ครับเป็นไงผมคืนไวไหมโอ้ลุงไวเกินลุงมาพอดีที่ซีเรียสพอดีเลยครับลุงโอเคครับซีเชิญพอดีเลยครับใช่ครับใช่มาทางนี้ก็ได้ครับลุงเรื่องกิจกรรมพรุ่งนี้ครับที่เป็นฝ่ายลุงเจอกับพกซุนก็สะดวกที่จะไม่แข่งทั้งคู่ใช่ไหมครับใช่ครับคะแนนมันเปลืองของไกลทั้งคู่แล้วมันเปลืองของด้วยใช่ครับก็พรุ่งนี้ไม่ต้องแข่งนะครับลุงแต่มันจะไม่ได้แต้มแล้วก็ไม่ได้ของก็เหมือนฟรีเดย์วันปกติเลยไม่ได้แต้มไม่ได้ของคืออะไรอ่ะมีของมีแต้มด้วยเหรอแล้วแป๊บนึงนะครับมันเป็นแค่แต้มที่ในกิจกรรมไม่ได้ของมีอะไรเซอร์ไพรส์อันนี้ที่บอกมาคือมีจริงๆไหมครับหรือว่าไม่มีมีจริงครับมีจริงอะไรคืออะไรเซอร์ไพรส์ที่1ใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับตัวผมเองอ่ะผมยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วใครบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ล่ะครับอ่ะแล้วตอนเนี้ยถ้าผมไม่แข่งโอ๊กซุนใครเป็นคนได้ที่1JK ได้ที่1ครับโอเคเพราะคะแนนอุ้มต่างเยอะมากตามเกือบ100เป็น100ครับครับได้ของตอนไหนฮะหลังจบครับอ๋อโอเคประมาณ2วันครับโอเคได้ครับแล้วเรื่องบ้านเหรอครับสามารถอัปเดตให้ภายในถ้าอย่างงี้ถ้าเขาจะชิงที่1อย่างเงี้ยถ้ามีของถ้า60เล่นผมเล่นนะได้ครับแต่เขาไม่เล่นครับเขาโอเคถ้าไม่เล่นก็ไม่เล่นครับก็คือผมได้ที่1นะครับเพราะว่าเขาโอ้โหเขาต้องอุ้มลุงเป็นร้อยอ่ะถึงจะแซงได้อ๋อโอเคครับนี่ครับแล้วเรื่องบ้านเจ็ดเทพเนี่ยสามารถอัปเดตให้แบบเร็วๆได้ไหมครับเร่งช่างได้ไหมแบบวันเดียวได้ครับได้ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้มันการันตีแล้วก็ทำเลยได้ไหมครับใช่ใช่ใช่แบบก่อสร้างได้ไหมรอบนึงครับบ้านเจ็ดเทพมันมีอะไรดีวะมันเจ็ดเทพกว้างกว่าครับลุงมันกว้างกว่าครับลุงลงรถด้วยแล้วก็น่าจะมีตู้แดงป่ะใช่ไหมเพราะปกติเขาลงเร็วอยู่แล้วครับบ้านปกติคนที่ได้เจ็ดเทพเนี่ยกี่วันโลครับเซตนั้นมันลงพร้อมกันมากกว่าปกติประมาณ7วันครับลุงอืมโอเคครับต่อบริษัทก่อสร้างแบบมาเทปูนเลยก็ได้มันผมว่ามันดีตรงลงรถอะลงรถมันใสโอ้ยลุงน่าหล่อจังอะสวัสดีครับชี้แจงทำไมไม่ชี้แจงไอ้นี่เฉยไม่เล่นกะไอ้นี่เขาไม่เล่นเขาก็ไม่เล่นเหมือนกันเซิร์ฟเขามาแจ้งละเนี่ยกูกำลังหาเงินขึ้นสนามอยู่เนี่ยไอ้เชี่ยชิโร่มายังไม่เห็นหน้ามันนานแล้วนะเน็ตมันพังนี่ชิโร่วันนี้บอกว่าเข้าดึกแต่ผมลองโทรไม่แล้วที่ชี้แจงว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้อะไรครับผมอยากรู้มากชิโร่บอกเข้าดึกอันนี้ผมไม่ติดงานพี่หมอใช่รอวันนั้นเลยคิมสวัสดีครับพี่ดีครับเฮ้ยพี่คิมพี่คิมรถไม่รถไอ้นั่นของพี่คิมอ่ะที่ผมเคยเอาไปลองอ่ะอยู่ไหนแล้วอ่ะผมขอลองได้ไหมครับพี่คิมได้เดี๋ยวโทรหาก่อนมันมีคันนึงอ่ะที่ผมลองแล้วมันดูดถนนน่ะใช่ป่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ดูดแล้วเอาไม่ดูดแล้วหรอไม่ดูดแล้วโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่ผมคิดว่าถ้ามันดูดกระหนุนแม่งโคตรโกงเลยขนาดนั้นอ่ะก็จะมาขอซื้ออยู่แต่พอมีจะเอาสนับหรือจะเอารถแน่เนี่ยพอจะมีเงินรวยจัดมีเงินให้หน่อยไหมครับพี่คิมผมจะซื้อบ้านอยู่ลุงแบ่งให้สักล้านสองล้านไม่สำหรับเงินพี่คิมเนี่ยผมจะไปลงทุนแล้วบุญทุนจะไม่เคยลืมเลยพี่เรียกอะไรครับโอ้ยขอบคุณครับ1252ครับอย่าไปให้เขาเป็นเราลงเล่นบาคาร่าพี่คิมอย่างนั้นเหรอพี่คิมพี่เดี๋ยวไปฟังให้ผมดีกว่าพี่คิมลุงเลิกเล่นอย่างดีกว่าพี่คิมถ้าพี่คิมจะให้ลุงอ่ะให้ผมดีกว่านั้น1514ลุงไม่เล่นแล้ว1252ครับพี่คิมลุงเขาไม่เล่นแล้วเขาไปลุงครับ12พี่1252 1252พี่1252เขาเป็นงัดบ้านกูมาลุงงัดบ้านเหรอเบอร์เขาขับอยู่ในขอบคุณครับพี่คิมอ๋อผมครับพี่ให้เป็นครับไม่ลุงเลิกแล้วใช่ไหมครับลุงเออเมื่อวานที่ผมให้ไป 6M ยืมไปอ่ะก็อยู่ที่ชิโร่ไงของนั้นไม่ของชิโร่ไอชิโร่มาตีสนับนะลุงยืมไปตีสนับนะโอเคต้องรักต้องไอเซิร์ฟพอจะมีเงินสักหน่อยไหมล่ะมาวีลุงอีกแล้วเหรอแล้วเล่นเอ้าแดนนี่ไปไหน
เขาก็เสร็จแล้วใช่ป่ะลุงน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับใช่พี่จะมีบ้านอยู่แล้วนะเวนเซิร์กถ้าพี่เอาที่ไหนบ้านไอ้ฮิโรชิหลังไหนวะฮันดี้ฮิโรชิขายบ้านใหม่อ่ะไม่เขาจะยุบซะนี่ผมคุยมาฮิโรชิอ่ะเขาหรอไอ้เคเคอ่ะมันบอกว่ามันอยากเล่นกับเราก่อนมันยุบแล้วมันก็ได้เล่นกับเราในเจ็ดเทพพอดีบ้านเก่าเอ็มเคเคนะใช่ครับหลังนั้นสวยเหมือนว่ามันเป็นยังไงอ่ะลุงว่ามันอาถรรพ์หรือเปล่าครับเนี่ยไม่อาถรรพ์เดี๋ยวผมล้างอาถรรพ์เองเวลาถัดไปวะล้างอาถรรพ์เองก็ผมไปอยู่แก๊งไหนก็ยุบอะครับ MVK ก็ยุบไม่เขาไม่ยุบเขาไม่ได้ยุบเขาแค่ไปอยู่ที่อื่นจะเรียกอย่างนั้นไม่ได้อ๋อครับอ๋อโอเคครับเอออ่ะแล้วตอนนี้อยู่แก๊งเราโอ๊ะแต่เราก็มาอยู่ที่อื่นเออไอสัตว์แล้วไปอยู่แก๊งกูไอ้เหี้ยโอ้ไอสัตว์ลืมเลยเอ้ยโอ๊ะตุนก็ไปแล้วโอเคไอ้เหี้ยไอ้จกลุงไม่ได้เล่นบาคาราใช่ป่ะไม่ใครมีที่งัดขายป่ะกูจะไปงัดบ้าลุงไปงัดบ้ากับลุงให้ลุงขับรถให้เหรอมีป่ะมีป่ะกูขับรถหนีได้แกไปขายยุงขายยามีป่ะล่ะหางานทำเชดลุงเอาจัดเอาไอ้เหี้ยมึงงั้นกูทำอะไรอ่ะอยู่เฉยก็ไม่มีอะไรทำอ่ะแม่เขาเล่นพนันเขาก็ไอ้เหี้ยไม่ไปจีเหล็กไงล่ะเขาก็ต้องทำงานดำดิครับพี่คิมสวัสดีครับนายสวัสดีครับชาลิฟสวัสดีครับพี่คิมไม่อยากเปลี่ยนแก๊งบ้างหรอครับโอ้ดีแต่ได้บ้านอยู่แล้วเนี่ยดันน้องๆอยู่ถ้าแก๊งยุบเมื่อไหร่ก็มาอยู่กับผมนะแต่เย็นพูดได้เป็นลางนะจุกปะไปทำงานไปแล้วครับพี่คิมผมครับครับจุกปะทำงานกันหาที่งานกันได้ไหมชิชิโร่ยังไม่มาเลยจุกเดี๋ยวผมโพสก่อนครับดูโพสหาที่งานเนี่ยอะไรโพสหาที่งานปะโพสรับที่งานเนี่ยลงคนรับพี่งานแต่นะเออมึงบอกด้วยไม่ลุงมีเงินแดงกันเหล็กเยอะไหมล่ะเงินแดงมี800,000ใช่เดี๋ยวครับเลยครับไอ้ที่ตอนนี้เงินเรามี 36,000ไอ้ที่กำไรสัตว์ไอ้จุกไม่กำไรอะไรครับ36,000ไงไอ้ที่อ่ะกำไรคือฟาร์มไม่ถึงชั่วโมงเลยสัตว์ยอยินไหมหรือว่าไงไม่ลุงเก็บไว้2 ล้านใช่ไม่กลัวเก็บไว้2 ล้านเราเอาล้าน600,000ไปเล่นใช่ถ้าล้าน600,000เนี่ยคือลุงเลิกเล่นเลยเพราะว่าลุงได้กำไรละเออได้กำไรวันต่อวันดีกว่าลุงเก็บไปก่อนเยอะเดือนจะเปลี่ยนชุดกันเหรเยอะไปซับแมนคอขาดป่ะจบได้กำไรวันละ2-3 ล้านนี่ก็ถือว่าคุ้มไหมลูกคุ้มจัดเลยนะเฮ้ยจุกมีตังค์ป่ะมีอยู่300ครับเอาไปดิถึงไหมครับไม่พอไม่เป็นไรคอขาดอยากได้ร้านกาแฟว่ะกูไปเปิดในบ่อนน่าจะรวยเลยเปิดคู่ในนั้นด้วยผมไปหายาเลยไม่ใช่ขายWow.
ลุงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะลุงอะไรนะจำไม่ผิดนะเมื่อวานลุงให้พวกใครเติมนี้ใช่ไหมมันจะเปลี่ยนได้